วัสดีครับผมอาจารย์ดนามแบรดชอว์ครับท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างผู้หญิงที่โสดและผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใครมีความสุขมากกว่ากันครับ Who's happier single women or married women ซึ่งหลายคนสับสนระหว่างคำว่า single ที่แปลว่าโสดครับ single และคำว่าSinger ที่แปลว่านักร้องครับมีผลวิจัยจาก Paul Dolan ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้ออกไปสำรวจเปรียบเทียบความสุขของผู้หญิงครับพบว่ากลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะบอกว่าพวกเขามีความสุขมากกว่าคนอื่นแต่คำตอบแบบนี้จะมาก็ต่อเมื่อสามีของเขานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนี่หมายความว่าไงครับ What does that mean ก็ง่ายๆครับถ้าสามีเดินออกจากห้องเมื่อไหร่เนี่ยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะตอบอีกแบบนะครับว่าไม่มีความสุขในทันทีส่วนผู้หญิงที่โสดมักจะตอบอีกแบบนะครับว่ามีความสุขมากและมีความทุกข์น้อย Unmarried women reported lower levels of misery ซึ่งคำว่า misery ก็คือความทุกข์นะครับนอกจากนี้แล้วงานวิจัยก็ยังบอกอีกว่าผู้ชายได้ประโยชน์จากการแต่งงานมากกว่าเพราะทำให้เขาทำอะไรที่มันเสี่ยงน้อยลงรวมถึงได้รายได้ที่สูงขึ้นเพราะเขาอยากจะทำงานหนักขึ้นเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวให้ดี Married men tend to take less risks and earn more money ซึ่งคำว่า tend to ก็จะแปลว่ามักจะนะครับพอไปดูคอมเมนต์ก็มีแต่สาวโสดมายืนยันนะครับว่าพวกเขามีความสุขมากกับชีวิตที่เป็นอิสระของเขาส่วนด้านผู้ชายก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้านี่คือความสุขที่แท้จริงของผู้หญิงเนี่ยเพื่อให้เมียมีความสุขผมก็จะเลิกกับเมีย For the sake of my wife's happiness I'm gonna break up with her โอ้โหน่าจะคอมเมนต์คำๆนะครับอย่าคิดมากนะครับทุกคนมีความสุขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดนะครับก็มีความสุขแบบนึงครับคนที่แต่งงานแล้วก็มีความสุขอีกแบบนึงครับแล้วแต่คนครับสำหรับเราแล้วก็การแต่งงานมีลูกมีภรรยาก็ทำให้เรามีความสุขมากครับแล้วแต่คนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ